อีช้ำยิ่งรู้สึกดีฮัลโหลว่าไงสับปะรดค่ะคุณสับปะรดในเพจโรงแรมแม่คนงานเริ่มปรับพื้นที่ดินตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอีก2อาทิตย์ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนี่โฉนดอยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะนายไม่เคยเห็นโฉนดเลยเรากำลังทำเรื่องขอโฉนดค่ะอาทิตย์หน้าก็น่าจะเรียบร้อยนี่ลิซ่าอย่าบอกนะว่าเรายังไม่ได้โฉนดอ่ะผู้ใหญ่บ้านเซ็นเอกสารการซื้อขายปิดอากรเรียบร้อยนาวดีไม่ต้องกังวลนะคะลิซ่าจะเดินทางก็ต่อเมื่อนำโฉนดมาให้นาวดีได้เรียบร้อยค่ะน้าขอบใจลิซ่ามากนะที่ทำให้ฝันของน้าเป็นจริงนาวดีเป็นอะไรหรือเปล่าคะน้าอยากให้แม่กับเพนีมาเห็นว่าวันนี้สิ่งที่เขาคิดว่าน้าทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วน้าทำได้ทุกคนจะต้องชื่นชมนาวดีแน่นอนค่ะขอบใจลิซ่ามากจ้ะน้าอยากเก็บภาพการทำงานไว้หน่อยอ่ะเดี๋ยวลิซ่าส่งให้ก็ได้ค่ะลิซ่าไทยเก็บไว้หมดแล้วดีจ้ะแต่น้าอยากได้ภาพตัวน้ากับที่เก็บไว้หน่อยงั้นเดี๋ยวลิซ่าถ่ายให้ค่ะจ้ะค่ะมุมนี้ค่ะมาได้เลยสวยคุณสร้อยกับพี่ทูลกำลังไลฟ์อยู่ในเพจของโรงแรมทำไมไม่รับสายเนี่ยคุณสับปะรดสอนบอกให้ลบโพสต์แต่ทำไมถึงไม่ลบเจ้าหน้าที่ลบหมดแล้วนะคะคุณสอนแต่มันก็ยังเด้งเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีกช่องทางที่คนกำลังแชร์หนักๆแต่ไม่ใช่เพจของพันลายค่ะแล้วคลิปไลฟ์กำลังถูกแชร์ในช่องทางต่างๆด้วยค่ะมันด้วยมือของฉันเองห้ามใครมายุ่งเด็ดขาดรวมถึงนายด้วย
ฉันเห็นละตอนนี้มันออนไลน์ทุกช่องทางคนก็แชร์ไปหลายพันแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปหาแกนะไม่ต้องจัดการเรื่องของเธอให้จบทางนี้ฉันจัดการได้โอเคเดี๋ยวลิซ่าขอตัวไปถ่ายรูปด้านโน้นก่อนนะคะจ้ะเฮ้ยพ่อมาเว้ยไปเว้ยสวัสดีครับวันนี้ทางเรารับแจ้งมาว่าทางคุณได้บุกป่าครับเฮ้ยรีบไปกันเถอะลบโพสต์ไม่ได้เลยครับถ้าลบโพสต์ไม่ได้ก็ต้องปิดเพจไปเลยปิดเพจไม่ได้เพจของเราลูกค้าต้องเข้ามาดูรายละเอียดสอบถามเรื่องการบริการจองห้องพักแทบทุกนาทีถ้าเราปิดไปเราจะเสียหายเรื่องจองห้องพักไม่น้อยแต่โรงแรมเราจะเสียชื่อเสียงของโพสต์นั่นนะไอ้เรื่องโพสต์เนี่ยมันคือเรื่องปลายเหตุไม่ว่าคนบริหารจะเหลวแหลกแค่ไหนนะถ้าสินค้าเราดีบริการเยี่ยมอาคิดว่าลูกค้าเนี่ยเขาคงแยกแยะได้เป็นฝีมืออาใช่ไหมที่อาไม่อยากให้ปิดเพจเพราะอาอยากเห็นโพสต์นั้นลอยอยู่แบบนั้นที่เราลบโพสต์ไม่ได้เป็นเพราะอาใช่ไหมสอนคิดว่าอาจะสั่งให้แม่สอนไปนอนกับพี่ทูนได้ไหมไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอาหรือว่าเป็นเพราะความล้านของแม่สอนกันแน่จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้อาไม่อยากยุ่งเลยนะเรื่องความล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่อาอยากรู้นะว่าตอนนี้ถ้าโยธินรู้เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงว่าแม่สอนเป็นชู้กับน้าเขยโยธินครอบครัวนั้นเนี่ยเขาคงจะโกรธจะเกลียดสร้อยสดกับสอนมากแค่ไหนคุณเพ็ญพยองอยู่ที่นั่นค่ะเอาว่าเรื่องของสอนกับโยธินเนี่ยคงจะจบแล้วล่ะไลท์ดับไปแล้วเมียน้อยเจอเมียหลงจังๆแบบนั้นคงไม่ถึงตายใช่ไหมคะสับปะรดพูดไปเพราะเป็นห่วงนะคะขอโทษค่ะนี่คุณหลอกผมเรื่องไปญี่ปุ่นใช่ไหมเพื่อทำเรื่องอุบาทนี่ใช่ไหมถ้าไม่จับได้คาหนังคาเขาเนี่ยคุณจะยอมรับไหมมีอะไรทำไมไม่เคลียร์กันที่บ้านคิดบ้างไหมว่าทำแบบนี้มันจะกระทบกับโยเว่กับยาตัวใหม่ของผมประจานแบบนี้มันสิ้นคิดก่อนอย่าลืมในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยล่ะชุดที่คุณเลือกให้เป็นสีที่พี่ทูนชอบมากเลยนะคะดีใจนะคะที่คุณชอบ
ขอบคุณนะคะพี่ทูลที่คุณทำเพื่อฉันเพนนีฉันขอโทษเธอจริงๆนะทุกครั้งที่เขายอมเหยียบหน้าเธอเพื่อมาแสดงความจริงใจกับฉันเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าฉันรู้สึกว่าฟินมากแกมันทำตัวฉันต่ำยิ่งกว่าการต้องได้อีกผู้หญิงแพทย์สยามที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแกเนี่ยมันเป็นเพราะสันดานไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบหรอกเป็นเซเลบริตี้ชั้นต่ำแย่งผัวคนอื่นหน้าไม่อายคนอย่างแกไม่ควรที่จะมีที่ยืนในสังคมอีกเหรอแล้วเซเลบริตี้ชั้นสูงอย่างเธอทำไมไม่ไลฟ์ต่อล่ะจริงๆแล้วฉากเมียหลวงจับชูได้คาหนังคาเขาแบบนี้คนชอบนะหรือว่าเธอกลัวว่าชาวบ้านเขาจะรู้ว่าผู้บริหารยุวเวทเนี่ยถูกสวมเขาประวัติฟาดเมียน้อยของเธอเนี่ยยืนหนึ่งอยู่แล้วนี่อย่างน้อยคนเขาก็แค่พูดว่าคนอย่างเธอมันโง่ซ้ำซากแฟให้ผัวฉันแล้วยังจ่ายไม่อั้นแกนั่นมันอีราดคุมความอยากว่าไม่อยู่ไม่เอาสิคุมความต่ำของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่แล้วหรอแล้วที่ฉันร่านเพราะแกไงแกไม่รู้ตัวหรอว่าแกนี่เป็นไอดอลสายเปย์ของผู้หญิงเลยนะยอมทุ่มเงินเป็น10ล้านเพื่อจ้างผู้ชายเขามาแต่งงานด้วยอ่ะทุ่มทั้งตัวทั้งตำแหน่งแต่ผู้ชายเขายังไม่รักเลยอย่างนี้คุณจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเรียกว่าถังข้าวสารหรือว่าอีนังหน้าโง่ดิอีตายนี่อย่าทำเขาหยุดไปกูคุณร้อยสนครับทำไมแม่ถึงทำสัญญาเงินกู้ร้อยล้านกับคุณครับพี่ว่าได้อยากทำธุรกิจฉันก็เลยช่วยพี่ยุไม่เคยคิดที่จะทำธุรกิจคุณอยากให้เป็นยังไงผมจะทำตามคุณทุกอย่างสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ